ครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับผมทุกท่านที่ติดตามนะครับผมในหลายๆท่านส่งกีตาร์มาซ่อมนะครับผมนะโอเคเรามาต่อในคลิป2นะครับผมนะของพี่กบกีตาร์ของพี่กบนะครับนะฮะโอเคนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2คือตัวนี้คือ Squire นะครับ Squire ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีคันโยกมาไม่มีมาอ๋อไม่มีมาใช่ไหมตัวนี้หลักๆแล้วคือทำอะไรอ่ะตัวแจ็คน่าสุดว่าแจ็คเสียแจ็คเสียใช่ไหมโอเคนะครับนะเดี๋ยวเช็คคอก่อนนิดนึงนะครับเช็คคอก่อนนิดนึงโอเคนะครับเช็คคอวิธีการเช็คคอก็เช็คง่ายๆครับผมนะหลายๆท่านที่อยู่ที่บ้านนะก็สามารถที่จะเช็คได้ด้วยตัวเองบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะแยะเฮ้ยพี่ผมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเห็นอย่างเห็นพี่ตุ๋ยเอาตัววัดอย่างเงี้ยนะมาเช็คเฮ้ยผมต้องไปหาซื้อมาเดี๋ยวพี่ตุ๋ยผมจะเช็คคอเช็คอะไรเนี่ยไม่ต้องครับผมนะใช้ส่องเอาเลยนะครับผมนะส่องดีที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ตัวนี้นะครับตัวนี้จากที่เห็นนะโอเคเดี๋ยวนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนใช้ตัวนี้เช็คนะครับเช็คด้านบนด้านบนมีสเปซอยู่ตรงกลางนะด้านบนมีสเปซอยู่ตรงกลางพอเอาลงมาด้านล่างนะครับมีน้อยมากนะมีสเปซน้อยมากนะครับเกือบติดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการเช็คคอสำหรับหลายท่านที่ส่งกีตาร์มาแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอะไรยังไงอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่พี่กบบอกน้องบอลว่าบอกว่าเฮ้ยแจ็คอย่างเดียวนะฮะคำว่าแจ็คอย่างเดียวหมายถึงว่าก็ซื้อแจ็คมาแล้วมาเปลี่ยนแล้วหายเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะจริงๆมันไม่ใช่หมายความว่า เวลาถ้าสมมติว่าพี่เอาแจ็คมาเอากีตาร์มาส่งปุ๊บโอเคถ้าช่างเอามาถอดปุ๊บแล้วเอาหัวแจ็คมาบัตรกีโอเคเราใช้แจ็คเอเนอร์บอลนะของอเมริกาเอามาใส่ปุ๊บแล้วเชื่อมบัตรกีถ้ากีตาร์ติดก็ไม่มีปัญหาเขาเอากระเป๋าไปนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เซตอัพนะถ้าพี่เซตอัพเป็นเขาก็สามารถทำได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เอามาปุ๊บแล้วเชื่อมแล้วกีตาร์ดันไม่ติดอันนั้นแหละนะครับมันจะเรื่องใหญ่นะเหมือนที่ลูกค้าทุกเหมือนลูกค้าหลายๆคนเอากีตาร์มาส่งในลักษณะแบบนี้นะครับคำถามคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าปิกอัพติดหรือเปล่านะพวกนี้ทำงานได้หมดไหมนะครับนะเราก็ต้องต่อแจ็คก่อนใช่ไหมครับเราต่อแจ็คก่อนโอเคถ้าเราต่อแจ็คต่อหน้าลูกค้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็สบายกันนะครับสบายสบายนะครับนะฮะเดี๋ยวถอดน็อตเช็คกันไปเลยคือเหตุผลที่ผมทำคลิปตรงนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าทำประวัติกีตาร์ให้กับลูกค้านะครับนะอาจจะยังไม่มีช่องไหนที่เคยทำแบบนี้นะครับแต่ผมมองว่าประวัติกีตาร์ของแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเราอยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้โอเคนะครับพอแกะออกมาปั๊บนะครับสิ่งที่เห็นก็คือนี่แจ็คอยู่ข้างในอยู่แล้วพี่โอ้ยงั้นสบายนะครับสบายนะครับเนี่ยมันหลุดอยู่ข้างในครับพี่ตัวโบสของมันนะครับผมที่ตัวขันเนี่ยมันหายไปนะมันหายไปเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแจ็คทั้งอันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าแจ็คสภาพมันไม่ไหวแล้วมันคาบมันดำไปแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนก็นั่นได้แต่ก่อนอื่นผมขอเช็คก่อนอย่างเงี้ยสบายใจครับผมนะอย่างเงี้ยสบายเลยเอาสายแจ็คผมมาเสียบปั้งแล้วปิกอัพกีตาร์ของพี่ใช้ทำงานได้ก็นะเปลี่ยนแจ็คใหม่รับกลับได้เลยอย่างนี้ชัดเจนครับผมนะฮะชัดเจนนะครับนี่เปิดต่อหน้าน้องบอลด้วยนะครับนะจะได้สบายใจตรงนี้พี่อาจจะไม่เห็นว่าแจ็คมันอยู่ข้างในนะครับนะ แล้วเดี๋ยวผมมองว่าสิ่งที่พี่จะต้องทำก็คือว่าการเซตอัพนะเซตอัพทำไมถึงจะต้องเซตอัพตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นนะเดี๋ยวก่อนลองเสียงบอลวิธีการเช็คนะเช็คกีตาร์วิธีการเช็คก็คือว่าปกติเมื่อกี้ที่พี่ตุ๋ยต้องใช้นี่บอลวัดใช่ไหมและหลายคนจะไปมองว่าเฮ้ยต้องไปหาช่างต้องไปนู่นนี่เช็คคอเราเป็นยังไงให้คอมันบิดไหมคอมันอันนี้ไหมนะครับนะบางสายก็บางอย่างเว็บไซต์เมืองนอกพวกกลุ่ม DIY ต่างๆเขาก็จะแบบนี้เนี่ยเขาเช็คแบบนี้วัดอย่างนี้นะแล้วก็แตะๆนะแตะๆอะไรพวกนี้นะครับนะแตะๆนะอะไรเงี้ยครับผมนะเขาก็จะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันระยะห่างประมาณเท่าไหร่นะแต่พี่ตุ๋ยบอกว่านะครับนะจากประสบการณ์อันเนี้ยมันเช็คได้แค่ว่าคอมันโค้งคอมันงอลงเท่าไหร่แค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆนะมันเราสามารถเช็คได้ประมาณนั้นแต่สิ่งที่เช็คได้แน่นอนที่สุดคือส่องยังไงส่องอย่างนี้นะปุ๊บหลับตาข้างนึงเพื่อที่จะส่องว่าสายกับตัวคอสายกับตัวที่เฟดนะกับตัวคอ
มันอยู่ในระดับเดียวกันไหมเสร็จปุ๊บเรามาเหลืออยู่ด้านนี้เราจะเช็คดูว่าคอมันงอหรือเปล่าคอมันงอหรือคอมันแอ่นหรือคอมันมีปัญหาไหมและอีกอย่างนึงวิธีการเช็คคอบิดคอบิดก็คืออย่างนี้นะเรามองตรงๆมองลงไปอย่างนี้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าคอบิดคอมันจะบิดอย่างนี้นะคอมันจะบิดอย่างนี้มันจะทำให้เห็นว่าอ๋อเราไม่สามารถมองเห็นสายหนึ่งได้เพราะคอมันบิดไปด้านหน้าส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับมันจะเป็นแบบนี้คอบิดด้านนี้นะครับอันนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตุ๋ยให้บอลเช็คอย่างนี้นะจับดูนะหลับตาข้างนึงเราเช็คสาย6ก่อนอันดับแรกสิ่งที่พี่ตุ๋ยแนะนำให้ก็คือว่าสาย6กับเฟดสายไอเฟดนี่มันจะโค้งหน่อยมันจะโค้งลงข้างล่างใช่ฮะถูกป่ะมันจะโค้งลงข้างล่างเสร็จแล้วปุ๊บเรามาส่องด้านนี้มันเหมือนจะตรงถูกต้องไหมถูกครับนั่นแสดงว่านะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับถูกขึ้นสายมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าไม้ของคอเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันทำให้คอด้านนี้โค้งมากกว่าคอด้านนี้ตรงนะครับสิ่งที่แล้วถามว่ามันมีผลเสียอย่างไรบ้างมีผลเสียก็คือเมื่อเวลาเราเซตอัพนะครับฝั่งนี้หุ้ยทำไมมันเล่นยากจังมันสูงเขาเรียกว่าแอคชั่นสูงมันสูงนะครับผมแล้วมันเล่นยากนะครับผมนะเอาเราปรับดูสิเราลองปรับดูสิปรับคอให้มันตรงนะครับปรับคอด้านนี้ตรงอะไรเกิดขึ้นคอด้านนี้แอนนะครับเพราะว่าด้านนี้มันตรงเนี่ยเราปรับเหล็กขันคอใช่ไหมเหล็กทัสลอตโอเคอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านบนพอปรับเหล็กทัสลอตปุ๊บอันนี้ขึ้นมาตรงมันคือดันขึ้นมาด้านนี้ใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้นูนเลยปวดเลยนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรฝั่งนี้เล่นดีมากโอ้โหพิ้วมากเลยแต่ฝั่งนี้มาที่นี่แต่แปะคือติดเลยนะครับผมนะก็คือหลักการง่ายๆเลยนะครับผมนะอธิบายให้ฟังตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของการแก้ไขแต่ทีนี้สิ่งที่ผมเจอณตอนนี้คือแอคชั่นอีกแล้วพี่กบอาจจะเลิกเล่นดนตรีไปนานแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสว่าเอ้ยกีตาร์เราจับทำไมมันถึงจับยากหรือทำไมมันถึงจับง่ายทำไมคนเขาถึงเอากีตาร์บางทีเอากีตาร์ที่ซื้อใหม่มาทำไมต้องวิ่งเข้าหาช่างทำไมที่โรงงานเขาระดับแบรนด์ระดับโลกแล้วทำไมเขาไม่เซตอัพมาเป็นแบบของเขาทำไมไม่เซตอัพมาให้ดีเลยให้เราเล่นได้เลยนะครับเราอย่าลืมว่าโรงงานเขามีมาตรฐานของเขาเซตอัพมาตรฐานคืออะไรมาตรฐานคือในเป็นแบบของเขาเป็นของเขาแต่ว่าเรามาเล่นมาตรฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมบางคนชอบต่ำก็เซตต่ำบางคนชอบสูงก็เซตสูงนะครับนะกีตาร์หลายๆแบรนด์ถึงเป็นอาจจะเป็นกีตาร์ราคาไม่สูงมากนักส่วนใหญ่เขาจะเซตสูงเพื่ออะไรเพื่อหนีความไม่เรียบร้อยของตัวเฟดใช่ไหมหนีโอ้โหเฟดอะไรนะโอ้เล่นดีจังเลยแต่ว่ามันแอคชั่นสูงพอเราเซตต่ำลงมาเซตต่ำไม่ยากครับนะเอาประแจขันตรงนี้นะขันตรงนี้นี่ตัวเซตเดิลนะขันได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ขันได้2แบบแต่แบบแรกก็คือขันที่ตัวแซดเดิลแบบที่2ก็คือขันที่ตัวเสา2เสาขันให้มันลงไปพอให้มันลงไปอะไรเกิดขึ้นแป๊กแป๊กแป๊กขาผมนั่นแหละมันจะส่งผลสมมติเราเล่นนี่คิง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 แป๊กคิงคิงคิงแป๊กคิงคิงแป๊กนั่นแสดงว่ามันจะส่งผลว่าตัวนั้น QC ไม่ผ่านเรื่องของงานเฟดคือเฟดไม่เท่ากันนะครับผมนะอันนี้อธิบายให้คร่าวๆตัวนี้เป็นตัวเช็คมาตรฐานนะครับผมนะเขาจะมีบ่งบอกไว้ว่านี่ low action เช็คสาย6กับสาย1นะครับผมนี่เป็น high action และนี่เป็น acoustic นะครับนะแล้วก็มีอีกอันนึงถ้าเราต้องการเช็คละเอียดจริงๆเขาเรียกว่ามันจะเป็นมินเลยนี่แบบนี้มันจะเป็นมินเลยแต่อันนี้มันจะดูยากสำหรับในการเราทำเราทำคลิปอ่ะมันเล็กมากอันนี้ละเอียดเขาเรียกละเอียดเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับนี่วัดอย่างนี้ปั๊บเช็คเข้าที่เฟส12ครับนะฮะนี่แอคชั่นของเขานี่ๆๆดูที่เฟส12นะขีดตรงนี้นี่แอคชั่นเขาเลยนี่กลายเป็นไฮแอคชั่นไฮแอคชั่นนี่ไงมันอยู่ตรงนี้พอดีมันพลาดตรงสาย6พอดีครับใช่ไหมครับผมนะตรงนี้สาย1นี่พลาดเลยมาไฮแอคชั่นหน่อยนึงครับนี่ถูกไหมถือว่าเห็นชัดเจนโอเคนั่นแหละครับผมนะhigh action มันดียังไงมันเสียยังไงมันเสียครับนะฮะคือมันไม่มีข้อดีมันมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับข้อดีโอเคข้อดีอาจจะมีคือว่าเอ้ย
มันหนีการติดเฟดได้นะครับผมนะอันนี้คือข้อเดียวส่วนข้อเสียคือมันเล่นยากมันเล่นแข็งสายมันเล่นแข็งเล่นยากนะครับส่วนข้อ2ก็คือว่าสายมันเพี้ยนง่ายมันเพี้ยนในกรณียังไงในกรณีเราตั้งเซตอัพแล้วเรียบร้อยนะเราดีดแข้งๆๆเวลาเราเล่นมาด้านในๆปุ๊บๆๆๆเราอย่าลืมว่าสายเนี่ยมันสูงสายอะไรที่มันสูงเวลาเรากดลงมาเยอะๆปุ๊บนั่นหมายถึงว่าสายมันตึงพีชมันอยู่ที่440เฮิรตซ์ปรากฏว่าเรากดลงไปสายกว่ามันจะถึงเฟดข้างล่างกว่ามันถึงเฟดข้างล่างโอ้โหสายมันต้องถูกแรงดึงมันก็จะยืดออกมานะครับผมนะมันจะเพี้ยนพีชมันจะไม่ตรงทำไมเราดีดสายมันให้มันตรงแต่ทำมาเล่นข้างในถึงไม่ตรงนี่แหละครับคือแอคชั่นสูงนะครับผมนะโอเคอธิบายให้ฟังตอนนี้เดี๋ยวลองเสียงเลยนะครับไม่ตัวนี้ไม่ซับซ้อนเพราะเนื่องจากว่าแจ็คติดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นไงบ้างนะครับติดไหมโอ้เสียงมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวเช็คปิกอัพด้านหน้าเลยครับนะอันนี้ผมยังไม่ตั้งสายถามว่าดังไหมไม่รู้ว่าดังตัวไหนไม่รู้แต่วิธีการรู้ที่สุดคือวิธีการเช็คนะครับผมนะอาจจะเป็นไขควงหรือเป็นประแจก็ได้นะอันนี้ประแจนะประแจเนี่ยส่วนนี้มาเคาะที่ตัวแม่เหล็กอย่างตัวนี้เป็นฮัมบักเกอร์ฮัมบักเกอร์คือ2ขีดนะครับนะอันนี้แนะนำน้องบอลไปด้วยเพราะเขาสายกีตาร์โป่งนะครับผมนะก็แนะนำไปด้วยอันนี้เขาเรียกฮัมบักเกอร์นะถ้าเป็นซิงเกิลคอยก็คือมีอันเดียวนะมีอันเดียวโอเคตัวนี้กดเช็คแสดงว่าซีเลคเตอร์ตัวหน้าชัดเจนนะครับดังออกมาได้ดีต่อมากลางก็หมายถึงตัวนี้กับตัวนี้รวมกันนะครับฮะตัวนี้มันทำให้เรารู้ว่าตัวหน้าดังเบาๆตัวถัดมานี้ดังแรงกว่านะครับนะต่อมาปุ๊บสุดท้ายก็คือฮัมเบอร์เกอร์ตัวหลังชัดเจนครับนะครับตัวหน้าไม่ได้ผ่านมาโทนทำงานไหมโทนทำงานดีครับนะฮะโทนทำงานครับโอเคอ๋อโอเคนะครับนะผมแนะนำอย่างนี้ครับนะฮะถ้าเป็นกีตาร์ในลักษณะซีเลคเตอร์3ตัวแล้วก็เป็นฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยเขาเรียกว่ากีตาร์สายร็อกนะในมุมมองของผมนะอันนี้อย่าดราม่านะหลายคนเนี่ยอย่าดราม่านะสายร็อกหมายความว่าเราโหดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บฮัมเบอร์เกอร์พุ่งเลยอย่างเดียวนะครับผมนะแต่ถ้าผมแนะนำไปอีกอย่างนึงถ้าข้างในสามารถตัดซิงเกิลคอยได้นะหมายถึงว่าข้างในมันจะมีเป็น4คอนดักเตอร์นะครับนะมี4ตัวนำมีสาย4เส้นนะครับผมเดี๋ยวไปสับเยอะเกินนะครับก็คือถ้ามีสาย4เส้น5เส้นต่อตัวหนึ่งนะนั่นแสดงว่าเราสามารถอัปเกรดมันขึ้นมาได้อีกอัปเกรดขึ้นมาได้คือใส่push switch เพื่อตัดซิงเกิลคอยซิงเกิลคอยเราจะได้ซาวด์อีกแบบนึงอย่างเงี้ยฮัมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยมันจะอ้วนหนาเวลาเราต้องการ picking มันเนื้อมันจะใหญ่เกินนะบางทีเราต้องการซาวด์แบบที่ต้องการที่แบบว่าเสียงบางๆนิดนึงแล้วก็แบบนวลๆนะตัวนี้มันจะไม่สามารถทำได้นะครับผมนะตัวนี้คือเขาเรียกว่ากีตาร์สายล็อกนะครับนะเดี๋ยวผมขอตั้งเสียงนิดนึงนะครับนะบอลมีอะไรถามบอลเงียบอย่างเดียวเลยน้องถามไปด้วยเผื่อเราจะได้รู้ว่าตรงไหนบ้างพี่ว่าต่อไปต้องมีแน่นอนเนี่ยเพราะว่าเราต้องเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ากีตาร์โป่งมันโชว์สาวไม่ได้เดี๋ยวต้องมีมาปรึกษาพี่นะฮะโอ้นะเราเล่นดนตรีเพื่อโชว์สาวใช่ไหมแน่นอนนะแต่ถ้าเล่นกีตาร์โป่งนะกีตาร์โป่งมันจะได้ฟิลคนละแบบกันนะครับกีตาร์โป่งก็จะเป็นแบบเราเล่นตีคอร์ดอย่างเดียวนะเวลาจะโซโล่ก็ลำบากเพราะว่าสายมันแข็งนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะนะครับมันมีลูกเล่นในเรื่องของการอะไรใช้เอฟเฟกต์และเสียงพูดบ้าดูดิอะไรพวกนี้นะโซโล่แล้วมันไปได้กว้างกว่ากีตาร์โป่งนะครับเป็นได้กว้างกว่ากีตาร์โป่งนะเดี๋ยวผมลองเอฟเฟกต์ให้พี่ให้พี่กบได้ดูนะครับผมนะพี่กบอาจจะยังไม่เคยเห็นผมนี่พี่กบนี่ผมมีเอฟเฟกต์เป็นแผงเลย40กว่ารุ่นพี่
นะผมเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เลยนะแบรนด์ชาร์กนี่เลยนะพี่กบสามารถที่จะสั่งไปทดลองได้ไปกระทืบที่บ้านได้นะครับผมนะฮะนะนะลองดูได้นะครับนะฮะแต่มันมีหลายอย่างผมเป็นเจ้าของเอฟเฟกต์ชาร์กซึ่งไปตีตลาดญี่ปุ่นนะพี่นี่เราเป็นคนแรกที่ได้รางวัลออกแบบยอดเยี่ยมที่นี่ด้วยนะแล้วมีศิลปินระดับโลกที่เขาใช้เอฟเฟกต์ชาร์กอย่างเงี้ยพี่นะพวกนี้พวกแวมพวกอะไรพวกนี้แวมเดอร์องเกรแล้วอีกหลายๆที่นะผมนะเนี่ยพวกนี้ผมมีเอกสารมีอะไรชัดเจนแล้วก็สิ่งที่พี่อาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าผมมีซิกเนเจอร์ของพี่เดี๋ยวนะพี่เป้ไฮล็อกนี่เดี๋ยวมุมด้านบนนะพี่เป้ไฮล็อกเดี๋ยวตรงไหนมุมด้านหลังด้านหลังตรงนี้ตรงนี้พี่นะมีเป้ไฮล็อกมีแหลมมอริสันมีเอกแบ็คเฮดมีพี่โอโอลานมีกิตติกีตาร์ปืนมีพี่หมูคาไลนะฮะนี่คือเป็นซิกเนเจอร์เอฟเฟกต์ที่ผมถามกับพี่นะครับนะพี่อาจจะยังไม่ได้รู้จักว่าที่นี่ของเราผลิตอะไรบ้างนะครับนะครับครับครับผมนะครับสิ่งที่จะแนะนำพี่กบก็คือว่าเราทำยังไงให้กีตาร์ตัวนี้มันมีศักยภาพมากขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผมลองตรงนี้เทสเสร็จทุกทีนี้ผมจะเปิดดูวงจรข้างในเพราะว่ามันเป็นเหมือนการทำประวัติให้กับลูกค้าด้วยนะครับประวัติให้กับลูกค้าด้วยว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยของเขามีอะไรบ้างแล้วผมจะได้แนะนำให้ด้วยว่าพี่สามารถอัปเกรดขึ้นได้อย่างไรบ้างอย่างเมื่อกี้ผมเพิ่งทราบมาว่าบอกว่าพี่กบจะเอากีตาร์นี้ให้กับลูกไว้สำหรับเล่นลูกเราต้องวัยรุ่นใช่ไหมล่ะลูกเราวัยรุ่นมันต้องมีกีตาร์ที่เป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นเอามารองรับเขานะกีตาร์วัยรุ่นเป็นยังไงสมมติตัวนี้เขาจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมเขาจะเป็นทรงแบบนี้เอ้ยโอ้โหนี่ก็วัยรุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวดูถ้าเป็นทรงแบบนั้นผมไม่แนะนำให้พี่ซื้อใหม่นะครับถ้าเป็นทรงเมื่อกี้กีตาร์อีกตัวนึงเป็นแจ็คสันอันนั้นคือกีตาร์วัยรุ่นพี่นะครับเป็นกีตาร์วัยรุ่นเลยแต่ว่าเขาอาจจะลำบากในการใช้งานนะครับผมนะปรึกษางานได้นะครับเขาเรียกว่าอัปเกรดครับพี่นี่ทรงเดียวกันครับหลายๆคนเอากีตาร์มาอัปเกรดติดนี่ครับพี่นี่ช็อตเวฟนี่ซันไบท์นี่11เสียงนะครับนี่11เสียงนะครับเดี๋ยวผมลองพี่ดูว่าไงตัวหน้าครับพี่เนี่ยเวลาเราตีคอร์ดพวกนี้นะครับเราตีคอร์ดเราต้องการซาวแบบเราต้องการซาวแบบหวานๆนะผมนะเดี๋ยวใส่ดีเลย์นะแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้หวานมากเรื่องของเอฟเฟกต์นะให้หวานๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการนะครับโชว์ศักยภาพเรื่องของความแรงของปิกอัพซึ่งของพี่มีอยู่แล้วเมื่อกี้ดูแล้วหุ้ยตัวแรงเลยถือว่าใช้ได้นะครับผมนะถ้าเราโมขึ้นมาเราโมอะไรเพิ่มนะครับโมนี ช็อตเวฟใช่ไหมพี่เอาใจวัยรุ่นทีนี้ถ้าวัยรุ่นกำลังเศร้านะพี่นะเขารู้สึกว่า
ขาท้อแท้ใจเขากำลังโกรธขึ้นกดปุ่มนี้ครับพี่เรารู้สึกว่าเขาท้อแท้ใจไม่มีกำลังใจปุ่มอีกรอบนึงครับนะโอ้สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำนะไอ้ลูกคนนี้เปิดหมุนปุ่มสวดครับนะครับพี่ฮานะอันนี้ให้ฮาคือให้อย่าให้มองเห็นภาพว่านะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองคือ11เสียงหมายความว่าอันนี้คือกีตาร์ที่โมขึ้นมานะครับผมนะโมจากของเดิมๆจากที่ในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่นะครับผมนะอธิบายให้ฟังว่าถ้ากีตาร์ที่เขาโมมาครบระบบเสร็จแล้วเรียบร้อยมันจะไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่แค่ 8,000 10,000 ไม่ใช่กีตาร์ที่โมสำเร็จแล้วมาจากแบรนด์ดังๆเสร็จปุ๊บเราต้องว่ากันที่หลัก 20,000 30,000 พี่นะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้กับหลายๆท่านนะอันนี้คือทำเพื่อให้มองเห็นภาพนะผมไม่ใช่เล่นกีตาร์เก่งอะไรไม่ใช่นะผมคืออธิบายให้ฟังว่าแค่ประมาณนี้อ่ะทีนี้มาลองกีตาร์ของพี่ดูที่ว่านะครับมันสามารถที่จะไปถึงในจุดนั้นได้ไหมข้อแรกก็คือว่ากีตาร์ของพี่มี3ทาง selector 3ทางนะอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าผมทำคลิปเนี่ยนะกูรูในโซเชียลมีค่อนข้างเยอะนะครับผมนะฮะเขาจะให้คำแนะนำเองว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำเฮ้ยอย่าไปทำนู่นทำนี่เฮ้ยซื้อตัวนี้นี่ดีกว่านะครับผมนะอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันแต่ไม่ไรอธิบายให้ฟังว่าพี่สามารถใช้ศักยภาพของพี่เนี่ยไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูว่ากีตาร์พี่เป็นไงบ้างโอเคกีตาร์พี่จีนะกีตาร์พี่จีโปรตีนแล้วฮัมเบอร์เกอร์มันจะไม่จีนะเมื่อกี้เห็นไหมที่พี่ตุ๋ยเสียบกีตาร์พี่ไม่จีใช่ไหมนะอันนี้ฮัมเบอร์เกอร์ของพี่นะมันจีวงจรพี่แน่นอนแต่ฟังเสียงดูนะครับผมนะสายเพี้ยนอีกแล้วเดี๋ยวนะขออนุญาตตั้งสายก่อนนะครับบอลมีอะไรถามอยากได้กีตาร์พี่โอ้โหเอ้ยเอาแล้วนะครับผมนะคือกีตาร์ของพี่มันเป็นสายกีตาร์โมนะครับคือหลายๆคนอันนี้เนี่ยพูดเผื่อไว้บอกว่าหลายๆคนชอบซื้อกีตาร์ไปแล้วไปโมครับสมมติว่านะสมมติตัวนี้เราซื้อมาในสไตล์แบบว่าโอเคน้องอาจจะอันนี้พี่ตุ๋ยไม่รู้ถูกว่าคือน้องเริ่มต้นใหม่เขาจะไปถามว่าข้อมูลเริ่มต้นใหม่ทำไงครับโอเคน้องประมาณ 6-7,000 น้อง6-7,000 ได้ครับเราก็ซื้อมาตามที่เขารีวิวโอ้สุดยอดเอาไปรีวิวปั๊บติดเฟดตุบตับนะครับหรือว่าโอเคมันพอใช้ได้แต่ว่าเฟดมันอาจจะสึกง่ายนะครับเวลาซื้อไปปุ๊บเราต้องไปโมพี่ตุ๋ยผมเปลี่ยนเฟดเท่าไหร่ครับพี่ 2,500 ครับเฟดดันล็อปอเมริกานะครับผมดันล็อปจัมโบ้เล่นง่ายด้วย 2,500 ครับโอเคครับได้ครับพี่ผมจะติดวงจรนี้เท่าไหร่ครับพี่โอเคเดี๋ยวนี้ตัวนี้ตัวชาร์ทเวส350บาทตัวซันไบค์900บาทแล้วตัว11เสียงอยู่ที่ 1,500 นะครับผมนะแล้วก็วงจรก็จะมีคีนไป 7-800 เซตอัพรวมเบสเซตรวมแล้วประมาณหลายก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันพี่พิกอัพผมใช้ได้ไหมครับกีตาร์น้องประมาณ 6-7,000 มันก็จะได้อยู่ประมาณนั้นแหละครับนะประมาณนั้นแหละครับเฮ้ยผมอยากเปลี่ยนตัวหลังพี่ผมอยากเปลี่ยนตัวหลังเป็นแบบตัวที่มันแรงๆขึ้นคนส่วนใหญ่มองคืออะไรรู้ไหมคนส่วนใหญ่มองคืออัปเกรดตัวกีตาร์คือเปลี่ยนพิกอัพเขาเรียกว่าเปลี่ยนพิกอัพนี่คือซื้ออะไรซื้อภายภาคหน้าซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้ออนาคตซื้ออนาคตคืออะไรซื้ออนาคตคืออะไร
เราไม่รู้ว่าเราไปซื้อมันมาจากกล่องอะถ้าเราแกะกล่องไปปุ๊บหมายความว่าเราไปคืนไม่ได้เลยเราซื้อแค่ว่าอะไรเพราะว่าเราอยากเปลี่ยนเพื่อให้มันแรงขึ้นนะส่วนใหญ่ก็ซื้ออเมริกาซื้ออะไรพวกนี้นะครับผมนะก็ไปซื้อมาเอาซื้อมาใส่นะครับแต่เราถามว่าเรารู้ไหมว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมาใส่แล้วมันดีขึ้นมากกว่าเดิมแค่ไหนแล้วมันดีแมทไหมไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่ตุ๋ยก็เลยทำกีตาร์ที่โมแล้วเรามานั่งลองแล้วเราสบายใจแล้วนะอย่างนี้แล้วเราค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเนี่ยแบบนั้นชัดเจนแล้วก็กีตาร์พี่ตุ๋ยเป็นยี่ห้อเดียวที่มีประกันนะวงจร2ปีพาร์ทเพิร์ทอะไรต่างๆพวกนี้ระดับโลกเขาไม่มีประกันแต่ว่าพี่ตุ๋ยมีประกันให้นะครับ1ปีชัดเจนอันนี้ชัดเจนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองอันนี้นะครับนะกีตาร์พี่น่าจะมีปัญหาเรื่องวงจรนะพี่นี่เสียงไม่มีปัญหาไปอาจารย์สูงอ่ะนะตัวหน้าตัวพวกนี้เป็นปิกอัพอัลนิโคนะครับน่าจะเป็นอัลนิโคนะมันจะค่อนข้างที่จะแรงถือว่าได้ใจเลยพี่เนี่ยเสียงแบบชัดเจนเลยนะฮะผมไม่รู้นะว่ากีตาร์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อันนั้นเราไม่ใส่ใจตรงนั้นเราใส่ใจว่าเสียงมันออกมาแค่ไหนแล้วก็เราสามารถอัปเกรดมันได้แค่ไหนสมมติว่าพี่เล่นเงี้ยแล้วพี่แล้วเขาก็จะได้เล่นแค่นั้นแต่ถ้าลูกของพี่เขาอยากเล่นเทคนิคเล่นต่างๆพวกนี้เขาจะเล่นไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับผมนะเนี่ยเสียงโอ้โหเสียงชัดเจนเลยนะครับนะแน่นอนส่วนหนึ่งมันต้องมาจากเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวหลักๆเลยคือตัวปิกอัพแล้วก็ตัวกีตาร์ต้องมีศักยภาพด้วยนี่โอเคมีศักยภาพแต่เพียงแต่ว่ามีนอยส์ผ่านเข้ามานิดนึงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมดูข้างในเนี่ยเดี๋ยวดูข้างในว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่ฟังว่าพี่จะอัปเกรดอะไรได้บ้างครับผมเดี๋ยวดูข้างในครับโอเคครับนะเดี๋ยวเรามาถอดน็อตตรงนี้เพื่อที่จะดูวงจรนะครับนะก็เดี๋ยวทุกท่านนะครับผมนะไขควงใช้ไขควงอันเล็กจะดีกว่าถ้ามีพวกยางล้อมรอบก็จะดีกว่าครับผมนะเพราะว่าการเวลาการพลาดในเรื่องของการที่จะมาโดนตัวบอดี้อะไรต่างพวกนี้นะครับวิธีการถอดน็อตนะครับผมนะที่ถูกที่สุดในลักษณะที่ผมแนะนำนะครับผมนะก็คือเราจับไขควงด้วยจับไขควงแบบนี้แล้วก็เหลือนิ้วส่วนนึงไว้สำหรับจับน็อตนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ปลายไขควงมันหลุดอาจจะหลุดไปโดนบอดี้ได้นะครับนะอาจจะละเอียดอ่อนก่อนนิดนึงว่าการถอดน็อตอย่างอื่นนะครับผมนะมันจะละเอียดกว่านิดหนึ่งนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเราถอดน็อตปุ๊บนะครับถามว่าบางทีลูกค้าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าอย่างเงี้ยโอเคพี่ลูกค้าเจ้าของกีตาร์นะครับผมนะพี่กบนะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยผมเอามาแค่เปลี่ยนแจ็คเฉยๆครับคุณมาถอดวงจรผมมาถอดอะไรพวกนี้ผมดูได้ยังไงทำไมนะครับผมอนุญาตคุณหรือยังอะไรเงี้ยครับผมนะที่ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมว่านะเรียนอย่างนี้ว่านะครับมันเป็นนโยบายมันเป็นนโยบายคือมันเป็นผลดีอยู่แล้วนะมันเป็นผลดีสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับคือเขาเรียกว่าทำประวัติให้กับกีตาร์ตัวนั้นๆนะครับทำประวัติให้กับกีตาร์ตัวนั้นๆหมายความว่าอย่างเงี้ยกีตาร์ตัวนี้อาจจะอยู่กับพี่มา2ปี3ปีหรือว่าบางตัวก็อาจจะอยู่เป็น10ปีพี่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปิกอัพของพี่เป็นแบบไหนโครงสร้างด้านในของพี่มันเป็นแบบไหนยิ่งตัวเนี้ยปิกอัพไม่ได้สกรีนมานะไม่สกรีนมาผมยิ่งอยากจะเปิดดูข้างในเพื่อว่าดูแลทรัพย์สินให้กับลูกค้านะครับเผื่อกรณีต่อไปเนี่ยพี่อาจจะเอาไปซ่อมหรือว่าเอาไปทำนู่นทำนี่นะครับผมนะแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าอยู่ช่องตุ๋ยมิวสิกเขามีสร้างประวัติให้เราอยู่นี่หว่าว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เราสามารถเช็คด้วยตัวเองได้ครับผมนะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผมจะดูอันนี้ให้ครับผมนะผมจะดูว่ากีตาร์ของพี่สามารถโมขึ้นไปเพื่อให้ศักยภาพมัน
เยอะมากกว่านั้นได้อย่างไรนะครับนะตรงนี้แล้วก็นะครับหลายๆคนก็คืออยากที่จะให้เราดูห้องเครื่องข้างในเพื่อที่จะทำความสะอาดหรือว่าอาจจะต่อไปอนาคตข้างหน้าคืออาจจะพ่นกาไฟหรืออีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับนะหลักๆก็คือเนี่ยสร้างประวัติแล้วก็การอัปเดตนะครับอย่างตัวพิกอัพเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนแจ็คสันของพี่เคยใช้อยู่นะครับแจ็คสันมันจะมีปั๊มยี่ห้อไว้เลยนะครับปั๊มยี่ห้อไว้เลยนะครับนะโอเคน็อตตัวสุดท้ายมาแล้วนะนะโอเคเดี๋ยวเราดูวงจรไปพร้อมๆกันครับนะเดี๋ยวดูวงจรไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมแนะนำผมจะแนะนำนะครับผมนะผมแนะนำพี่กบด้วยผ่านคลิปตรงนี้ให้กับหลายๆท่านด้วยเพราะว่าหลายๆท่านอยากที่จะโมนะครับผมนะโอเคนี่เราดูพร้อมกันปั๊บนะครับอันนี้คือวงจรของตัวนี้นะครับนะตัวนี้อาจจะถอดยากนิดนึงนะครับนี่โอเคขยับนี่โอเคมาแล้วครับนะนี่พี่อัพเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพี่อัพเป็นแบบนี้วงจรเขาจะประมาณแบบนี้นะครับพอร์ตเปิดอะไรปกติดีหมดครับผมนะนี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าปิกอัพของพี่นะครับเป็นอ๋อนี่มันมีคาบอะไรพวกนี้ดูด้วยนะครับปิกอัพของพี่เป็น two conductor นะครับ two conductor คือไม่สามารถตัดคอยได้นะไม่สามารถตัดคอยได้ไม่สามารถที่จะอัปเดตขึ้นไปเป็นอย่างที่ผมบอกไว้ได้บางทีว่าอาจจะเป็นตัดเป็น push pull เพื่อตัดซิงเกิลคอยได้อย่างเงี้ยครับผมนะไม่สามารถที่จะอัปเดตขึ้นไปได้นะสิ่งที่จะทำได้ก็คือเรามีการไวริ่งใหม่นะฮะไวริ่งใหม่สายสัญญาณอะไรพวกนี้ไวริ่งใหม่แล้วก็พ่นกราไฟเพื่อลดสัญญาณรบกวนข้างในอย่างนี้ครับผมนะพ่นกราไฟแล้วก็เก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยคือเขามันจะเป็นพลาสติกเป็นไอ้สก็อตเทปพันอย่างเงี้ยครับผมนะเนี่ยกาวมันเยิ้มอะไรเนี่ยครับผมนะไม่งั้นข้างในมันเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คาร์บออกไซด์เนี่ยมันเนี่ยเกาะกันอย่างเงี้ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสังกะตังเลยเนี่ยถ้าศัพท์ชาวบ้านนะเนี่ยแล้วเป็นคาบเค้าเรียกว่าคาบออกไซด์จับแล้วมันจะมีเป็นเม็ดๆเนี่ยตามเนี่ยตามเนี่ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยคือแบบนี้นะครับนะเราก็จะไวริ่งใหม่เก็บสายสัญญาณอะไรให้เรียบร้อยเพราะบางทีสายสัญญาณที่แบบยาวๆแบบนี้มันก็เหมือนกับเสาอากาศดีๆนี่เองนะครับนะโอเคครับนะน่าจะฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมอัพคลิปนี้ขึ้นไปแล้วก็พี่กบอาจจะโทรหาผมได้0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยครับผมขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ